แนะนำตัวก่อนนะครับผมอาคมพิทักษ์วีรคุณนะครับเป็น Technical Consultant ดูแลในส่วนของ Product ที่เรียกว่าเป็น Micro Automation นะครับก็จะมี Product PLC HMI รวมถึง Product IoT ด้วยนะครับวันนี้เป็นหัวข้อของตัว IoT เป็นหลักเลยนะครับพร้อมกับตัวเทคโนโลยีในอนาคตนะครับว่าเรากำลังจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อไปนะครับ IoT 2040ครับด้วยตัวคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยครับมันทำหน้าที่เป็น IoT Gatewayนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันเป็นเกตเวย์ยังไงนะครับในแง่ของฮาร์ดแวร์เนี่ยครับ IoT 2040จะมีพอร์ต LAN 2พอร์ตนะครับโดยพื้นฐานคือพอร์ตนึงเอาไปต่อกับเครื่องจักรอีกพอร์ตนึงเอาไปต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับ IoT 2040ครับมีพอร์ตซีเรียลนะครับให้อีก2พอร์ตนะครับดังนั้นเราสามารถเอาไปคุยกับอุปกรณ์ซีเรียลได้เลยไม่ว่าจะเป็น232 422หรือ485สามารถตั้งค่าได้อย่างอิสระเลยนะครับอันนี้คือในแง่ของตัวฮาร์ดแวร์ครับตัวออปชันสำหรับตัว IoT ครับจะมีออปชันคือ IoT 2000ชิลนะครับเนื่องจากอย่างที่เราทราบกันว่าตัว IoT เนี่ยครับตัวบอร์ดของมันเองเนี่ยต้องถือว่าเป็นระดับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่อาจจะระดับสูงนิดนึงนะครับแต่อินเทอร์เฟซของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นนะครับเป็นอินเทอร์เฟซพวกไฟ 3.3 โวลต์หรือ5โวลต์นะครับซึ่งมันเอามาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมไม่ได้นะครับเราก็เลยมีตัว IoT Shield ตรงนี้นะครับเพื่อแปลงไฟให้เป็นไฟ24โวลต์นะครับมี5 input 2 output นะครับแล้วก็มี analog ให้ด้วยนะครับทั้ง voltage ทั้ง current นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทางอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นทีนี้เรามาดูในส่วนของการทำหน้าที่นะครับของตัว IoT ซะหน่อยนะครับอย่างที่บอกไปว่า IoT 2000นะครับหรือ2040เนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็น IoT Gateway นะครับคำว่า IoT Gateway หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเรามีเลเวลข้างล่างนะครับที่เป็น Field Level อยู่เลเวลข้างบนครับที่เป็น IT Level นะครับเมื่อก่อนมันจะเกิดความยากลำบากของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Field Levelขึ้นไปยัง IT level ไม่ว่าจะเป็น database หรือเป็นระบบ cloud ก็ตามครับตัว IoT นะครับก็เลยถูกออกแบบมาให้เป็นสื่อกลางนะครับเป็น gateway ระหว่าง field level กับ IT level นั่นเองนะครับดังนั้นตัวมันเองครับจะทำหน้าที่ง่ายๆเลย3อย่าง1คือทำเป็น data extraction คือดึงข้อมูลจาก field level ไม่ว่าจะเป็น PLC นะครับเซอร์โวดライブโรบอทหรือ IO ธรรมดาก็ตามนะครับจากนั้นครับเอามาประมวลผลที่ตัวมันประมวลผลเสร็จแล้วครับค่อยทำ data transfer ขึ้นไปยังระบบ IT ครับนี่คือหน้าที่หลักของตัว IoT Gateway เลยนะครับคำว่า IT ที่ผมพูดถึงครับ IT นี้นะครับเราจะมองเป็น databaseทั่วไปก็ได้นะครับเราจะมองเป็นระบบคลาวด์บนอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับไม่ได้จำกัดนะครับว่าพอใช้ IoT Box ท่านต้องโยนข้อมูลขึ้นคลาวด์เสมอไปนะครับลูกค้าหลายๆท่านครับเอาข้อมูลจาก Field Level นะครับผ่าน IoT ไปโยนเข้า Database ธรรมดานะครับก็ถือว่าเป็นระดับ IT Level แล้วนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจว่าพอใช้ IoT ปุ๊บมันต้องขึ้นคลาวด์เสมอไปนะครับอันนี้ไม่จำเป็นนะครับต้องบอกว่าแล้วแต่การใช้งานนะครับทางฝั่งซีเมนต์มองว่าขอแค่โยนขึ้นระดับ IT level ก็ถือว่าเป็นการทำเป็น IoT gateway แล้วนะครับด้วยการเชื่อมต่อครับปกติแล้วนะครับเนื่องจากมี LAN 2พอร์ตนะครับ LAN พอร์ต1นะครับฝั่งซ้ายมือจะถูกเอาไปต่อกับMachine นะครับผมมองเป็น Machine นะครับไม่ว่าจะเป็น PLC นะครับหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ในการคอนฟิกก็ตามอีกขาหนึ่งของมันครับจะเอาไปต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตจะผ่านทางเราเตอร์ผ่านอะไรก็ได้นะครับขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตวิ่งเข้ามานะครับดังนั้นข้อมูลจาก Field Level นะครับก็จะวิ่งเข้ามาที่ IoT ทำการประมวลผลแล้วส่งต่อออกไปยังโลกของ IT ซึ่งในเคสนี้เป็นการต่อยังโลกของอินเทอร์เน็ต
กับอีกเคสหนึ่งครับหลายๆท่านอาจจะเริ่มคุ้นเคยแล้วนะครับในการใช้ Wi-Fi dongle นะครับบางคนบอกว่าโอ้โหผมไม่สามารถหาสัญญาณจากสายแลนมาได้หรอกนะครับผมมี Wi-Fi ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ก็อย่างที่หลายๆท่านเคยเทรนไปแล้วนะครับ Wi-Fi ต้องเป็นรุ่นที่เราเทสมาแล้วนะครับซึ่งก็สามารถหาซื้อในเมืองไทยได้นะครับไม่ได้หายากลำบากอะไรนะครับราคาก็ไม่ได้แพงนะครับดังนั้น choice ในการเชื่อมต่อครับเราจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางสายแลนหรือผ่านทาง Wi-Fi dongle ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกถัดมาครับเวลาเราพูดถึง IoT ครับในปี2ปีที่ผ่านมานี้นะครับเราพูดถึงคอนเซปต์ IoT อยู่4แบบนะครับซึ่งเป็นคอนเซปต์ที่ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างมองหารูปแบบการใช้งานเหล่านี้กันนะครับโดยสรุปเรามี4แบบที่ลูกค้าใช้เยอะๆเลยนะครับ1คือการเอามาใช้เป็นแดชบอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ internal dashboard ที่ตัว IoT เองนะครับหรือการโยนข้อมูลขึ้น cloud แล้วไปทำ dashboard บน cloud ก็ได้2คือทำเป็น data storage นะครับโยนข้อมูลจากฝั่ง field level ครับขึ้นมาที่ IoT เอาไปเก็บใน database อย่าง SQL server นะครับหรือจะโยนไปเก็บบน cloud ก็ได้แอปพลิเคชันที่3ครับที่ลูกค้าจะใช้ค่อนข้างเยอะคือการทำเป็น notification นะครับในบ้านเราครับส่วนใหญ่แน่นอนครับเราชอบการส่งอีเมลกับการส่ง LINE notification นะครับเพราะว่ามันได้การตอบสนองที่รวดเร็วทันใจนะครับแอปพลิเคชันที่4ครับเป็นแอปพลิเคชันของการสื่อสารด้วยโปรโตคอลชนิดใหม่ๆนะครับอย่างเช่น MQTT นะครับซึ่งทุกวันนี้ครับคลาวด์หลายๆตัวก็เริ่มหันมาใช้ MQTT กันเยอะแล้วนะครับซึ่งมีการส่งข้อมูลที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากนะครับอันนี้คือ4รูปแบบหลักๆที่เราโปรโมทมาตลอดในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะครับเราลองมาดูในแต่ละรูปแบบกันนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่คุ้นเคยหรือยังไม่เคยใช้มาก่อนนะครับรูปแบบแรกครับที่เป็นตัวแดชบอร์ดนะครับเราสามารถทำ internal dashboard ที่ตัว IoT ได้นะครับแดชบอร์ดแบบนี้ครับข้อมูลจะถูกเก็บที่ตัว IoT ครับแดชบอร์ดนี้เป็นแดชบอร์ดที่ฝังลงตัว IoT เลยนะครับดังนั้นการดึงข้อมูลมาดูครับเราก็แค่ใช้ browser browse ไปหา IP ของตัว IoT นะครับเราก็จะได้แดชบอร์ดแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นแดชบอร์ดที่ทำได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับไม่ต้องอาศัยทักษะที่เยอะมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเพราะอะไรครับโปรแกรมแบบไหนทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นส่วนแดชบอร์ดอีกรูปแบบนึงครับเป็นแดชบอร์ดที่เราโยนข้อมูลไปไว้บนคลาวด์จริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ publish subscribe อย่างเช่นตัว tweet.io นะครับแล้วไปดูข้อมูลที่ฟรีบอร์ดหรือการโยนข้อมูลขึ้นคลาวด์อย่างเช่น ThingSpeak นะครับถ้าใครเคยใช้ ThingSpeak มาก่อนนะครับ ThingSpeak จะเหมาะกับการทำ analysis ด้วย LabVIEW MATLAB โทษทีครับ MATLAB นะครับงั้นถ้าเกิดใครถนัดการ analysis ด้วย MATLAB นะครับ ThingSpeak จะมี tool ตรงนี้มาช่วยในการ analysis ต่อไปนะครับดังนั้นตัวคลาวด์เองจะไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลนะครับมันต้องสามารถทำการ analyze ข้อมูลได้ด้วยนะครับว่าแนวโน้มในข้อมูลอนาคตจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของตัว ThingSpeak หรือตัวที่เราใช้เทรนนิ่งบ่อยๆนะครับเวลาทำเทรนนิ่งที่ Siemens นะครับเราก็จะใช้ตัว Ubidot นะครับใครที่เคยมาเทรนกับทาง Siemens แล้วน่าจะคุ้นเคยกันนะครับซึ่งมีรูปแบบการดูแดชบอร์ดที่ค่อนข้างสวยงามนะครับการโยนข้อมูลเข้าที่ค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้เป็นแดชบอร์ดที่ค่อนข้างดูดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคลาวด์ฟรีอีกเหมือนกันนะครับงั้นที่กล่าวมาครับทั้ง ThingSpeak ทั้ง Ubidot นะครับทั้งฟรีบอร์ดนะครับเป็นคลาวด์และเป็นแดชบอร์ดบนระบบอินเทอร์เน็ตจริงๆนะครับ
ลูกค้าหลายๆท่านครับมีปัญหาเรื่องการทำแดชบอร์ดว่าข้อมูลแบบไหนที่เราควรจะโยนขึ้นแดชบอร์ดนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างแดชบอร์ดที่ค่อนข้างดีมาให้ดูนิดนึงนะครับในช่วงโควิดนี้ครับถ้าใครคุ้นเคยกับตัวปกติผมจะเปลี่ยนยังไงเอ่ยถ้าใครคุ้นเคยกับเว็บนี้นะครับขอโทษทีครับนี้เป็นเว็บที่เราจะดูข้อมูลอัปเดตของโควิดได้ค่อนข้างง่ายนะครับเว็บของ John Hopkins นะครับซึ่งมีการทำแดชบอร์ดที่ค่อนข้างดีนะครับเรามาดูว่าดียังไงครับแดชบอร์ดของเขาสามารถดูภาพรวมได้นะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไหนมีผู้ติดเชื้อสูงสุดนะครับมองเห็นภาพรวมว่าวงกลมเล็กวงกลมใหญ่นะครับมีรูปแบบยังไงนะครับเราสามารถดูแนวโน้มของผู้ติดเชื้อแต่ละประเทศได้ค่อนข้างง่ายอันนี้เป็นของจีนเห็นไหมครับจากกราฟเราจะเห็นเลยว่าผู้ติดเชื้อของจีนเนี่ยค่อนข้างแฟลตแล้วนะครับในขณะที่อเมริกาเนี่ยค่อนข้างวิ่งเป็น exponential นะครับหรือจะสลับไปดูในส่วนของผู้ติดเชื้อรายวันก็จะเห็นว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่ทางฝั่งจีนนะครับแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างติดเชื้อน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของแดชบอร์ดที่ทำให้เราเห็น overview นะครับของสถานการณ์ได้ง่ายมากขึ้นหรือจะแยกดูแต่ละประเทศนะครับแยกดูแต่ละรัฐอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของแดชบอร์ดครับที่เมื่อเราทำมาแล้วเนี่ยเราควรจะเห็นภาพรวมนะครับของระบบของเรานะครับพอดีอันนี้เป็นตัวอย่างของ เรื่องของ geography ของผู้ติดเชื้อนะครับก็จะเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะครับก็จะสามารถแสดงเห็นว่าการที่เราออกแบบแดชบอร์ดได้ดีนะครับเราจะเห็นแนวโน้มนะครับต่างๆทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างดีนะครับของจอห์นฮอปกินส์นะครับส่วนรูปแบบที่2ครับเป็นการใช้ IoT ครับเพื่อทำเป็น data storage นะครับในเคสส่วนใหญ่ที่ลูกค้าใช้ครับเขาก็จะใช้ IoT ครับเป็นตัวกลางระหว่าง machine นะครับหรือ PLC นั่นเองนะครับเพื่อโยนข้อมูลเข้า SQL Server นะครับถามว่าเมื่อก่อนเราทำแบบนี้ได้ไหมเราทำได้ครับแต่เราอาจจะต้องมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยนะครับต้องเขียนโปรแกรมเพื่อไปคุยกับ PLC นะครับโยนข้อมูลจาก PLC เข้า database อีกทีนึงแต่การใช้ IoT ครับทำให้ท่านเขียนโปรแกรมน้อยลงมากนะครับการสื่อสารระหว่าง IoT กับ PLC มีความง่ายนะครับและการสื่อสารระหว่าง IoT กับ database ก็มีความง่ายเช่นเดียวกันดังนั้นเราจะสามารถ implement นะครับการโยนข้อมูลจากระดับ field level ขึ้นไปยังระบบ database ได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นนะครับรูปแบบนี้ก็มีลูกค้าหลายๆท่านใช้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งจะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องไปโยนออกโลกอินเทอร์เน็ตเสมอไปนะครับการโยนข้อมูลเข้าดัตต้าเบสแล้วท่านสามารถรวบรวมข้อมูลดัตต้าเบสเอามาวิเคราะห์ต่อได้ก็ถือเป็นการทำ IoT ในระดับ 4.0 ได้แล้วนะครับส่วนอีกรูปแบบนึงครับที่ทางบ้านเราค่อนข้างชอบนะครับคือการทำ notification นะครับแน่นอนครับบ้านเราใช้ไลน์ค่อนข้างเยอะนะครับใครที่เคยมาเรียนเขียนโน้ตเรียนกับทางเราแล้วจะเห็นได้ว่าการเขียนโปรแกรมส่งไลน์นะครับไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายเลยนะครับนี่คือโน้ตที่ต้องใช้เห็นไหมครับพระเอกของเราคืออะไรครับ HTTP request นะครับโน้ตเรียนจะทำการรวมคำสั่งในการส่ง HTTP request ออกมาเป็นโน้ตเดียวนะครับดังนั้นท่านจะไม่ต้องเสียเวลาไปศึกษาเลยว่าเราจะเขียนโปรแกรมออกไปยังโลกข้างนอกยังไงนะครับตัวโน้ตเรียนรวมมาให้แล้วท่านแค่จัดระเบียบข้อมูลในส่วนของฟังก์ชันนะครับก็จะสามารถส่งข้อมูลออกไปยังไลน์ตัวอย่างนี้ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งด้วยข้อความส่งด้วยสติ๊กเกอร์หรือส่งด้วยรูปภาพนะครับอันนี้อยู่ที่รูปแบบของเซิร์ฟเวอร์ทางฝั่งไลน์ที่อนุญาตให้เราทำได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งการส่งอีเมลนะครับซึ่งNode.js เองก็มีบล็อกของอีเมล Node.js ให้อยู่แล้วนะครับการส่งอีเมลครับสามารถส่งเป็นข้อความปกตินะครับ
หรือท่านจะส่งเป็น attachment แบบนี้ก็ได้นะครับงั้นในช่วงปีที่ผ่านมาครับต้องขอบคุณทุกท่านที่มีการใช้งานนะครับทำให้เกิดคำถามขึ้นมากมายนะครับคำถามต่างๆนะครับทางเราก็เอามาคิดเอามาวิเคราะห์เอามาทดสอบเพิ่มเติมนะครับทำให้เราสามารถ improve การใช้งาน IoT ได้ค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับรวมถึงกระทั่งการส่งอีเมลที่มี attach file นี้ด้วยนะครับรูปแบบที่4ครับเป็นเรื่องของการใช้งานเป็น MQTT นะครับ IoT เนี่ยรองรับการใช้งาน MQTT นะครับทั้งเป็นแบบ client หรือจะใช้มันทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์ก็ได้นะครับโดยที่ท่านไม่ต้องมีความรู้ในการติดตั้ง MQTT Broker เลยนะครับเพียงแค่ไป enable การตั้งค่าเท่านั้นนะครับท่านก็สามารถใช้งาน MQTT Broker ได้แล้วนะครับทุกวันนี้คลาวด์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Amazon หรือ Azure หรือ Netpy ต่างๆก็ตามหรือแม้กระทั่งคลาวด์ทั่วๆไปนะครับก็เริ่มรองรับการใช้งาน MQTT ทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นการส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ครับด้วย MQTT เนี่ยจะง่ายและก็รวดเร็วมากนะครับซึ่ง IoT รองรับอยู่แล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับเกิดจากการเขียนโปรแกรมนะครับเพราะว่า IoT Box เป็นแค่คอนโทรลเลอร์ท่านทำอะไรไม่ได้เลยครับถ้าท่านไม่เขียนโปรแกรมนะครับดังนั้นในช่วงแรกลูกค้าก็จะค่อนข้างกลัวว่าโอ้โหมันจะเขียนโปรแกรมยากหรือเปล่านะครับหลายๆคนทราบมาว่า IoT ของเราเขียน Arduino ได้นะครับช่วงแรกท่านอาจจะใช้ Arduino ไปก่อนนะครับแต่สิ่งที่เราแนะนำนะครับซึ่งถือเป็นพระเอกที่ทำให้ IoT เนี่ยใช้งานง่ายขึ้นเยอะนะครับและ End User ก็สามารถศึกษาเพื่อใช้งานเองได้ด้วยนะครับก็คือโปรแกรมที่เรียกว่า Node.js นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ Node.js มาก่อนนะครับ Node.js เป็นการเขียนโปรแกรมแบบหนึ่งครับแต่อาศัยการลากโนดแต่ละโนดเชื่อมเข้าหากันนะครับนั้น Node.js เนี่ยจึงเป็นทูลที่เหมาะสมมากนะครับสำหรับเขาเรียกว่าเป็นมินิคอมพิวเตอร์นะครับหรือเป็น Cloud-based PC อย่างนี้ก็ตามนะครับเพราะว่ามันจะทำให้การเขียนโปรแกรมของท่านลดลงไปอย่างมากนะครับเขาลดรูปการเขียนโปรแกรมต่างๆเอามาทำเป็นโนดแต่ละโนดแน่นอนครับเรายังต้องศึกษาคำสั่งของแต่ละโนดอยู่นะครับแต่การใช้งานจะมีความง่ายขึ้นมากนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของโนด REST นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำแดชบอร์ดนะครับเขาก็จะมีพาร์ทแดชบอร์ดมาให้เลยว่านี่คือเกจนะอันนี้คือชาร์ตนะเพียงแค่ท่านลากโนดเหล่านี้มาวางท่านจะได้หน้าแดชบอร์ดแบบนี้ทันทีนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องมีความรู้เรื่องการเขียน JavaScript เลยนะครับทุกวันนี้ตัว Node.js เนี่ยได้มีการพัฒนาขึ้นไปค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ2ปีก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เรามี Node ที่รองรับอะไรต่างๆได้มากขึ้นนะครับ MQTT มีอยู่แล้วนะครับ Modbus มีอยู่แล้วนะครับ OPC UA ใช้งานได้แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งการเชื่อมต่อกับคลาวด์ต่างๆนะครับหรือกระทั่ง PLC หลายๆยี่ห้อนะครับตัว Node.js ก็ได้มีการ develop Node ต่างๆนะครับให้คุยกับ PLC ได้หลากหลายยี่ห้อยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือตัว Node.js นะครับซึ่งทำให้การ develop ตัว IoT มีความง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครเคยมาเทรนกับทาง Siemens จะเห็นว่าท่านมาเรียนแค่วันเดียวนะครับก็จะสามารถdevelop โปรแกรมนะครับพื้นฐานคำว่าพื้นฐานคือท่านสามารถเขียนเพื่อส่งไลน์ได้นะครับท่านสามารถเขียนเพื่อส่งอีเมลได้ท่านสามารถทำแดชบอร์ดได้นะครับท่านสามารถโยนข้อมูลขึ้นคลาวด์ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมีความง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีความ flexible ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกของการเขียนโปรแกรมของเราเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัว IoT 2040นะครับที่ผ่านมานะครับ